ดีเจดาด้าเคลื่อนไหวทันทีโพสแซบหลังสันให้สัมภาษณ์ทิ้งน้องบลูไม่ได้จริงหลังจากที่ดาราหนุ่มสันประชากรได้ออกมาเปิดใจถึงปมร้อนที่ว่าสาเหตุของการยุติความสัมพันธ์กับดีเจต้นหอมนั้นเป็นเรื่องมาจากเวลาตนไม่กล้าพูดว่าเกี่ยวกับน้องหรือเปล่าโดยอยากให้ดูข่าวช่วงต้นปีซึ่งยอมรับว่าเคยพูดว่าเรื่องนี้มีส่วนแต่ตนอยู่ได้โดยได้คุยกันแล้วสำหรับเรื่องของมือที่3นั้นซันได้บอกว่าตนได้ยุติความสัมพันธ์กับต้นหอมตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมหลังมีปัญหามาตั้งแต่ต้นปีโดยต้นหอมบอกว่าเราแยกทางกันและซันยังได้บอกอีกว่าสาเหตุที่ได้เลิกรากันนั้นตัวของต้นหอมเองก็รู้อยู่แก่ใจตั้งแต่คบกับต้นหอมมาจนถึงวันที่4พฤษภาคมซันไม่เคยมีเรื่องของมือที่3ซึ่งซันไม่กลัวเพราะรู้อยู่ว่าตัวเองพูดความจริงและล่าสุดอินสตาแกรมของดีเจดาด้าซึ่งเป็นเพื่อนซีของต้นหอมก็ได้ออกมาโพสต์ภาพหมามองแรงและข้อความที่ว่าอันนี้ต่อแหนะคะดูออกพร้อมกับแคปชั่นว่าวันนี้ข่าวบันเทิงเยอะสายตาจะเป็นแบบนี้ค่ะและงานนี้ต้นหอมเองก็เข้ามากดไลค์แบบรัวๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ